สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนหลานหลวงนะครับเรากำลังจะเดินทางไปยังวัดประยุงรวงศาวาสนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมเสาโครนะฮะที่วัดประยุงนะที่เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือเสาโครนะฮะแล้วก็ไปดูเขาเต่ากันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับวัดประยูนโมสาวาสนะครับก็สามารถดูได้ที่ด้านขวาบนนะครับของคลิปนะครับจะมีรูปสอนตัว i อยู่ด้านขวาบนนะครับก็เดี๋ยวจะแนบข้อมูลเกี่ยวกับวัดประยูนไว้ให้ตรงนั้นนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะดูวิธีการเดินทางไปวัดประยูนนะครับก็ให้ดูได้ที่คลิปนี้กันเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับเราอยู่กันที่ถนนหลานหลวงนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงถนนกรุงเกษมตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตรงเลี้ยวซ้ายทีตรงแยกแมนสีนะครับข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปเข้ากรุงเกษมข้างหน้าตรงนี้ฮะก็จะเป็นกรุงเกษมตรงแมนก็จะไปเข้าตรงแมนสีนะเลี้ยวซ้ายตรงแมนสีเพื่อจะเข้ากรุงเกษมนะแยกแมนสีนะข้างหน้าตรงแยกแมนสีข้างหน้าก็จะเข้ากรุงเกษมไปพอเราเข้ากรุงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเพื่อจะไปออกตรงแยกเสือป่านะครับออกตรงแยกเสือป่าตอนนี้ให้เราชิดขวาไปเลยนะพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บพยายามหาจังหวะเลี้ยวซ้ายที่แบบว่ารถขวาไม่มีนะเราก็ชิดขวาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้ฮะตรงเขาเรียกว่าซอยสวนมะลินะซอยสวนมะลิเลี้ยวขวาตรงนี้นะเพื่อจะเข้าเสือป่าดูตาป้ายเขียวก็ได้ครับเสือป่านะเสือป่าเข้าขวาไปปุ๊บนะฮะแล้วก็ไปออกตรงเสือป่านะจากเสือป่าแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณแถวสี่แยกราชวงศ์นะสี่แยกราชวงศ์เราก็เลี้ยวขวาอีกทีนะฮะเพื่อจะไปเข้าตรงสี่แยกตึกไฉนะเดี๋ยวเราจะใช้วันนี้เราใช้เส้นทางสะพานพระปกนะเพราะว่าพอเราลงมาจากสะพานพระปกนะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะเข้าตรงวงเวียนเล็กนะฮะเข้าตรงวงเวียนเล็กผ่านตรงสนามพระใต้สะพานใกล้ๆกับสะพานพุทธตรงนั้นนะก็จะเป็นวัดประยูงนะก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงแถวจะถึงแยกเสือป่าแล้วนะฮะเมื่อกี้เราเลยธนาคารกรุงไทยนะไม่แน่ใจว่าสำนักงานไหนก็ไม่แน่ใจตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังวัดประยุงวงศาวาสนะเราขับตรงไปอย่างเดียวเลยฮะตรงนี้นะขับตรงไปอย่างเดียวจนกระทั่งจะถึงแยกเสือป่านะพอเราถึงแยกเสือป่าปุ๊บนะเราก็ขับตรงไปอีกไปถึงเขาเรียกว่าอะไรแยกราชวงศ์นะตอนนี้เป็นแยกโรงพยาบาลกลางนะนี่เป็นสี่แยกโรงพยาบาลกลางนะแยกโรงพยาบาลกลางด้านขวาเรานะด้านขวาเราตึกใหญ่ๆขาวๆด้านบนนี่คือโรงพยาบาลกลางนะแล้วก็ขับตรงไปฮะตรงไปอันนี้ที่เป็นธนาคารกรุงเทพนะช่วงประมาณเย็นๆนะช่วงเย็นๆนะเขาจะมีของมาขายอยู่เหมือนกันนะแถวเยาวราชนี่ก็ไม่ค่อยได้มาเย็นเท่าไหร่เหมือนกันนะส่วนที่เคยมาเย็นสุดก็ห้าโมงนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยขับรถกลางคืนนะแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะชำนาญอย่างเยาวราชเนี่ยก็ไม่ค่อยขับนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขาเรียกอะไรแสงจากรถเวลาส่องเข้าตาเนี่ยมันบางคนเขาใช้ไฟตัดบอกเปิดสูงแล้วเราเข้าแสงเราไม่ค่อยชอบแสงเหล่านั้นเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะขับกลางคืนเท่าไหร่เนี่ยข้างหน้าจะเป็นแยกเสือป่าแล้วนะเรามาถนนเสือป่าทางนี้ได้อีกทางนึงนะมาสปาร์ททางนี้ได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็พอตรงแยกสปาร์ทแล้วก็ยังขับตรงไปอีกนะไปเลี้ยวขวาข้างหน้าเป็นแยกราชวงศ์นะไปเลี้ยวขวาตรงที่ตรงประมาณสี่แยกราชวงศ์ข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เราก็จะไปวัดบางกอนได้นะไปวัดบางกอนนะก็เลือกเอานะครับว่าเราจะไปวัดบางกอนหรือเราจะหรือว่าเราจะไปวัดประยุงนะก็เดี๋ยวเราไปวัดประยุงอ่ะสำหรับผมนี่ผมไปวัดประยุงนะก็
ส่วนรถเมล์ไม่แน่ใจครับเพราะว่าตั้งแต่ขับรถจักรยานยนต์มาครับรถยนต์มาก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรถเมล์มาวิ่งทางนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้รถที่มาแถวเยาวราชนี่ก็นั่งสาย12จันทสวรีมาแล้วก็เดินเอานะจากดีโอสยามเดินมาเลยฮะก็เดินหาของกินมาตลอดทางนะตรงนี้แยกราชวงศ์นะแยกราชวงศ์เราเลี้ยวขวาเพื่อเราจะไปเข้าตรงแยกตึกชัยครับพอถึงแยกตึกชัยปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะเส้าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของเขาเรียกว่าอะไรนะสำเพ็งด้านหลังเป็นด้านหลังจะเป็นฝั่งสองสำเพ็งด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะก็สามารถทะลุไปสำเพ็งได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นแยกวัดติกแล้วนะแยกวัดติกเนี่ยนะเราเลี้ยวซ้ายนะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสำเพ็งอีกด้านหนึ่งนะสำเพ็งนี่มีหลายด้านนะสำเพ็งนี่มีไม่รู้กี่ด้านนะถ้าเกิดเราเดินสำเพ็งกันบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าสำเพ็งนี่โหกว้างมากๆนะนี่ก็เป็นสำเพ็งอีกด้านนึงนะแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราก็จะทำการขึ้นสะพานพระปกกันแล้วนะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระปกแต่ซ้ายเราจะเป็นสำเพ็งนะซ้ายเราจะเป็นสำเพ็งจะเป็นอีกด้านนึงนะเป็นเรียกว่าอะไรดีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นสำเพ็งโซนที่ อยู่ฝั่งด้านเนี่ยธนาคารกสิกรเนี่ยนะเป็นโซนที่ไงรู้ออกมองไม่ถูกมั้งเนี่ยก็นี่เดี๋ยวเราจะไปวัดประยุงนะวัดประยุงก็อันนี้เราจะขึ้นสะพานนะสะพานถ้าเราวนขวาออกไปเราก็จะไปสำเพ็งอีกด้านหนึ่งได้เป็นสำเพ็งอีกมุมหนึ่งนะวนขวาไปตรงนี้จะไปกปฟ.นะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะอันนี้เราขึ้นสะพานพระปกไปเลยฮะสะพานพระปกไปเลยนะสะพานพระปกนะขึ้นมาปุ๊บนะพอเราลงจากสะพานพระปกนะเราก็ชิดซ้ายเข้าวงเวียนเล็กได้เลยครับเราก็จะผ่านสนามพระนะเดี๋ยวจะเห็นสนามพระเกือบเล็กๆแบบไม่รู้ว่าเล็กจริงหรือเปล่านะก็เห็นหลายโต๊ะอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนนะวันนี้ก็เลยไม่ได้แวะมาถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวรอสักน่าจะวันเสาร์อาทิตย์น่าจะมีคนเยอะกว่านี้นะเนี่ยพอปุ๊บนะเราไม่ต้องเข้าวงเวียนใหญ่นะเราเข้าวงเวียนเล็กพอนะลงมาปุ๊บนะตอนชิดซ้ายไว้เนี่ยเข้าวงเวียนเล็กตรงนี้ปุ๊บนะฮะตอนนี้จะไปสมเด็จเจ้าพระยาได้ด้วยนะไปคลองสานได้ด้วยนะเนี่ยครับมาเมื่อกี้ด้านซ้ายมือของเราตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสนามพระเล็กๆนะโอเคครับเนี่ยครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะไล่มาปุ๊บ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 วัดประยุงเขาจะอยู่ขวามือของเราใกล้ๆบริเวณใต้สะพานตรงนี้ครับก็ให้เราเปรียบตัวเลี้ยวขวาเข้าวัดประยุงได้เลยนะเป็นวิธีการเข้าวัดประยุงที่ปลอดภัยสุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งรถมานี่ต้องข้ามนั่งรถเมล์มานี่ต้องข้ามถนนมาเองนะโอเคนะครับผมก็มาส่งเพื่อนๆที่วัดประยุงวงศาวาสนะครับก็เดี๋ยวใครจะดูประวัติวัดดูความสวยงามดูความวิจิตรของวัดดูเสาครูดูพระปฐมเจดีย์นะก็ไปดูที่คลิปข้างบนด้านขวาอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ใครจะดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็ดูตามคลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตส่งเพื่อนๆที่คลิปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปวนหาที่จอดรถก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ